การตั้งผบตรก็ยังไม่จบเพราะว่าฝ่ายค้านเองวันนี้ก็ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนี่ลามมาในสภาแล้วครับคุณรังสิมันต์โรมนะครับตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีอยากจะทราบถึงเหตุผลการตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนายกไม่อยู่ไปเยือนกัมพูชาคุณโรมก็เลยลุกขึ้นถามหน่อยลุกขึ้นตำหนิเลยนะเพราะคุณโรมบอกว่าจริงๆทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยคณะรัฐมนตรีต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเอาละกรณีนี้คุณโรมบอกเข้าใจได้ว่านายกมีภารกิจเดินทางเยือนกัมพูชาแต่นายกก็ไม่ได้ชี้แจงให้ชัดว่าจะมาตอบกระทู้เมื่อไหร่แบบนี้ถือว่าเป็นการทำผิดข้อบังคับการประชุมสภานะครับคุณรังสิมันต์อยากจะรู้ว่า เหตุผลที่ตั้งผบ.ตร.เมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าเลือกจากอะไรทั้งวิธีพิจารณาหรือมีวิสัยทัศน์ในการแต่งตั้งผบ.ตร.อย่างไรก็มีจังหวะที่ท่านประธานสภาพยายามจะบอกให้คุณโรมลุกขึ้นเพราะว่าวันนี้อย่างไรก็ยังไม่มีคนมาตอบกระทู้นี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับจนทำให้คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพของพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นมาบอกต้องให้ความเป็นธรรมนายกด้วยนะนายกเนี่ยติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดได้สุดท้ายคุณอดิศรเพียงเกตเลยเข้าไปคุยกับคุณโรมไปทำความเข้าใจนายกเนี่ยติดภารกิจจริงๆลองฟังคุณโรมครับทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะครับท่านประธานผมพอจะเข้าใจได้ว่าท่านอาจจะมีภารกิจล่วงหน้าและอาจจะยังต้องปรับจูนกับการทำหน้าที่ในสภาเสียก่อนแต่ข้อบังคับการประชุมของเราก็ได้กำหนดต่อไปนะครับว่าการที่จะไม่มาตอบกระทู้เนี่ยในท้ายที่สุดนะครับก็จะต้องบอกกับสมาชิกบอกกับสภาว่าสุดท้ายจะมาตอบเมื่อใดซึ่งในหนังสือที่ผมได้รับนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการเขียนลงไปในรายละเอียดว่าตกลงแล้วกระทู้ที่ผมถามในเรื่องของตำรวจท่านนายกรัฐมนตรีจะมาตอบคำถามนี้กระทู้นี้เมื่อไหร่ผิดข้อบังคับข้อที่151อย่างชัดเจนไอ้เรื่องที่ผมถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนและเนื่องจากเรื่องที่ผมถามมันเป็นเรื่องตำรวจครับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็นประเด็นในสังคมผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีพอคาดหมายได้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะถูกถามในที่ประชุมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้สบายใจให้เขาได้รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรตำรวจองค์กรซึ่งมีตำรวจกว่า 200,000 คนและยังมีครอบครัวของเขารวมกันเนี่ยเป็นล้านคนแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบแล้วก็ไม่บอกด้วยครับว่าตกลงแล้วจะมาตอบเมื่อไหร่ผิดทั้งข้อบังคับและสร้างความรู้สึกต่อพี่น้องตำรวจและต่อสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของตำรวจเลยคุณโรมบอกทำไมนายกไม่อยู่มีคนตอบแทนนายกตอบแทนหรือเดือดแทนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณชัยวัชรงค์ค่ะบอกว่าเอาคำพูดเขาไปเป๊ะเลยนะก็รู้ทั้งรู้ใช่ไหมล่ะว่านายกเนี่ยติดภารกิจเยือนกัมพูชาแต่ก็ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถามสดในสภาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเหรอประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับแม่เดือดไหมล่ะนี่ท่านบอกว่าเลิกโฆษกคนนี้มาเพื่อจะไม่โต้ทางการเมืองใช่ไหมจัดเต็มเลยคุณหมอชัยก็มีลีลาโต้ในทางการเมืองเหมือนกันนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าจริงๆสภาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ช่วงคุณโรมเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งกระทู้ถามส่วนถัดมาประชุมกันต่อเนี่ยก็เป็นช่วงยัตติแล้วคุณอดิศรเพียงเกตก็เสนอยัตติด่วนเหมือนกันขอให้สภามาถกกันเสนอวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณอดิศรบอกว่าอยากให้ผบ.ตร.คนใหม่สนใจและขยายผลเรื่องนี้ว่าสิ่งที่นายตำรวจคนดังกล่าวพูดคนดังกล่าวก็หมายถึงบิ๊กโจ๊กนั่นแหละที่บอกว่าถ้ามีข้อมูลเปิดออกมาแล้วจะตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย คือถ้าพูดแล้วมันจะตายกันทั้งตร.เนี่ยมันคือเรื่องอะไรต้องเปิดออกมาให้ได้แล้วก็ขอฝากเป็นผลงานของผบ.ตร.คนใหม่ขอให้กำลังใจก็แล้วกันคุณอดิศรบอกแบบนี้ครับเห็นไหมให้กำลังใจองค์กรของท่านถ้าไม่มีความสามัคคีเนี่ยตนว่าประชาชนจะทำใจยากและความขัดแย้งในตร.มีมานานไม่อยากได้ยินข่าวว่าตำรวจดีมีอยู่คนเดียวโดยอยู่ที่หน้ากรมเดินไม่ได้แกหมายถึงใครจ่าเฉยหรือเปล่าใช่หรือพวกอนุสาวรีย์ลูกปั้นอะไรแบบนี้หรือเปล่ายืนอยู่หน้ากรมเดินไม่ได้นะ คือคุณอดิศรมองแบบนี้ว่าถ้าไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ก็เป็นตำรวจไม่ได้อันนี้ก็แนวๆว่าย้อนถามบิ๊กโจ๊กเหมือนกันใช่ไหมเพราะถ้าเปิดออกมาแล้วตร.ตายหมดเนี่ย
อยากให้องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่บริสุทธิ์นะครับเราปฏิรูปตำรวจกันมาก็อยากให้มันมีผลออกมาแล้วจะปฏิรูปกันไปทำไมลองฟังคุณอดิศรครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นข่าวสารที่ประชาชนได้ฟังได้เห็นแล้วมีผลกระทบต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนว่าในอนาคตเขาจะพึ่งใครถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะในองค์กรก็มีคนละก๊กคนละฝ่ายผมติดใจเมื่อวานนี้อ่านข่าวในทวิตเตอร์บอกว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งถ้าเปิดเผยข้อมูลในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ตายหมดเลยนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากครับผมตกใจว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผ่านการปฏิรูปพ.ร.บ.ปฏิรูปตำรวจไปพวกกับผมทำกฎหมายปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปมาให้มีความขัดแย้งแต่ปฏิรูปให้วงการตำรวจดีขึ้นแต่พอเห็นการสัมภาษณ์ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดังกล่าวผมรับไม่ได้ผมก็อยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อวานได้สนใจเรื่องนี้ขยายผลเรื่องนี้ว่าสิ่งที่นายตำรวจคนดังกล่าวพูดว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลแล้วจะตายกันหมดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเรื่องอะไรเนี่ยประชาชนรู้สึกแบบเดียวกันนะคะกับเหล่าบรรดาคนการเมืองเนี่ยก็คืออยากจะให้จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจ